ดูละครซีรีส์รายการวาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย wandi.net ก็สำหรับเมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับก็เป็นวันที่ครบรอบ1ปีครับหลังจากรายการ The Style จบใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันพ่อด้วยอะไรอย่างงี้ครับก็เลยได้มีโอกาสออกรถคันแรกในชีวิตครับก็ออกให้พ่อไปด้วยครับเพราะว่าพ่อจะเป็นคนขับนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไปเรียนมาแล้วครับแต่ว่ายังเรียนไม่ครบครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะถ้าถามถึงตัวผมใช่ไหมแบบในชีวิตประจำวันผมอาจจะไม่ได้ใช้รถเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างถ้าผมมาเรียนใช่ไหมผมก็จะเรียกเป็นแบบมอไซค์ครับเรียกมอไซค์มารับเพราะว่าถ้านั่งรถเนี่ยผมเชื่อว่ารถติดแล้วผมจะไปเรียนไม่ทันครับผมก็เลยในชีวิตประจำวันผมก็คือจะมีแต่มอไซค์วินมอไซค์อะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่แต่ว่าคิดไปคิดมาครับแบบว่าเวลาทำงานใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะแบบมีรถสักคันหนึ่งแบบขับไปส่งแบบรับไปส่งอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับแล้วก็บวกกับที่บ้านยังไม่มีรถครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นแรกครับรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ก็มีไว้ก็ดีครับเป็นรถครอบครัวครับก็เลือกเป็นวันที่5ครับคือผมว่าผมต้องขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่คอยสนับสนุนผมซัพพอร์ตผมนะครับจนมีวันนี้ครับแล้วก็รวมถึงทางช่องวันด้วยครับแล้วก็พี่บอยอะไรอย่างเงี้ยครับที่ได้ให้โอกาสผมได้แบบมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ทําให้ผมได้มีรถคันแรกในชีวิตนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเป็นของชิ้นแรกในชีวิตแล้วก็เป็นของที่แพงที่สุดครับ เป็นของที่แพงที่สุดครับก็คือเป้าหมายต่อไปก็คือบ้านครับ เดี๋ยวจะแบบพยายามเก็บเงินครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอีกกี่ปีครับสำหรับบ้านใช่ไหมครับ คือทุกวันนี้บ้านที่ผมอยู่ใช่ไหมครับก็จะเป็นบ้านเช่าครับซึ่งถ้าถามว่าดีไหมคือมันดีครับที่ผมอยู่แต่ว่าผมก็อยากแบบมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ครับเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่ารายเดือนครับเราจะได้แบบโอเคแบบว่าอยากทำอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นผมอยากจะทำประตูแมวใช่ไหมครับแบบให้แมวมันลอดผ่านไปได้แต่ว่าผมยังเช่าเขาอยู่ครับผมก็อาจจะยังทำไม่ได้ครับก็คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คือแบบมีบ้านมีรถแล้วก็ครอบครัวแสนสุขอะไรอย่างนี้ครับนี่คำตอบคนดีมากสำหรับบ้านครับก็อยากจะมอบให้พ่อกับแม่ครับครับก็อย่างที่บอกไปก็รถให้ไปแล้วครับเหลือบ้านใช่แต่ว่ามันเป็นชิ้นใหญ่มากครับน่าจะต้องทำงานอีกหลายปีครับ ผมว่าจริงๆเราลึกๆเขาดีใจครับแล้วเราก็ภูมิใจครับก็สิ่งที่ทำไปครับก็อยากให้พ่อกับแม่สบายครับใช่อันนั้นก็เป็นพอยต์หลักครับแล้วก็อยากให้ตัวผมสบายด้วยถ้าไม่มี The Style ในวันนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีปุ๊บผมก็ยังคิดไม่ออกครับว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนครับใช่ต้องขอบคุณทางรายการขอบคุณช่องวันด้วยครับ